สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับอาจารย์แป๊ะบางกวยในฐานะพราหมณ์ผู้ประกอบพิธีบวงสรวงในการจะสร้างโบสถ์ทุกมงคลภาพอาจารย์แป๊ะที่เราคุ้นตาและชินตาก็คือการบวงสรวงวัตถุมงคลจตุคามรามเทพในยุคจตุคามรามเทพเฟื่องฟูวันนี้เราจะมาคุยในประเด็นที่ว่าเสา5ซึ่งในวันเสาร์ที่28นี้จะเป็นเสา5ในปี2563อาจารย์ครับเสา5สำคัญยังไงก่อนครับเสา5เนี่ยถ้าเสา5เต็มเนี่ยมันก็จะมีเสา5วันเสา5เต็มคืออะไรนะมีเสา5วันเดือนนั้นมีวันเสา5วันครับขึ้น5ค่ำเดือน5จะต้องอยู่ในวันเสาร์ในเดือนนั้น1วันครับครับเราเรียกว่าเสา5เต็ม5เต็มแต่วันเสาร์ที่28นี่เป็นวันเสา5ไม่เต็มมี4เสามี4เสาครับแต่เค้าเรียกเสา5ได้ก็ถ้ารอเสา5เต็มเนี่ยมันก็มีโอกาสน้อยที่จะได้ทำการประกอบพิธีกรรมนะครับทุกครั้งครับเราก็ปฏิโลมอนุโลมกันว่าพอทำได้ในเลิกขานาทีที่เหมาะสมครับครับโดยรวมแล้วเสา5เนี่ยก็เป็นเรื่องที่แข็งครับเกี่ยวกับการทำหลักเมืองทำวัตถุมงคลครับในเชิงรู้ครับครับหมายถึงคงกระพันชาตีครับเชิงคงกระพันชาตีเชิงรู้ของทำอาถรรพ์ฝังอาถรรพ์แล้วก็ทำการอัญเชิญสิ่งที่เป็นมหาอำนาจอัญเชิญเสาหลักเมืองอัญเชิญเคลื่อนย้ายพระสยามอัญเชิญลูกเหมือนที่เป็นบุรพะมหากาลนะครับต่างๆที่จะทำดูแล้วทำให้เกิดมีความอาถรรพ์หรือว่า เลิกเข้มแข็งในลักษณะของเสา5ครับโดยเท่าๆนะครับอาจารย์ครับอย่างกับเสา5ที่ว่าที่28เนี่ยในส่วนตัวของอาจารย์เนี่ยไปบวงสรวงหรือปลุกเสกอะไรที่ไหน28นี้อัญเชิญสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอัญเชิญพระเอกาทุกขรสอัญเชิญไม่ออกนะทหารเอกที่อยู่จตุบาทของพระนเรศวรทหารเอกที่อยู่จตุบาทของพระเอกาทุกขรสช้างเจ้าพระยาชัยานุภาพนะครับแล้วก็ช้างทรงของพระเจ้าเอกาทุกขรสนะครับที่วัดสามพระสิงห์สุพรรณบุรีในการประกอบพิธีเชิญเข้าตำหนักมีทำด้วยเนื้อทองเหลืองมีลักษณะเท่าครึ่งของพระองค์ครับเราจะทำการประกอบพิธีในเวลาเป็นโจโรเลอร์ใช่ไหมสมมติว่าเสา28เนี่ยเป็นเสา5ครับเวลาที่เป็นเลิกที่ดีที่สุดของวันที่28นี่คืออะไรก้อยทักกี่โมงเลิกแบ่งเป็นสุดช่วงครับเลิกที่จะทำการอัญเชิญทหารทั้ง8นายเข้าประจำรักษาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเอกาทศรถเราใช้โจโรเลอร์เป็นเลิกโจครับครับแล้วหยุดจากเลิกนั้นเสร็จแล้วก็รอราชาเลิกราชาเลิกกี่โมงราชาเลิกนี่อยู่ประมาณจำไม่ผิดในประมาณ11นาฬิกาครับเป็นต้นไปเป็นต้นไปครับที่จะอัญเชิญสมเด็จพระสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จเจ้าพระกาเข้าสำนักครับอันนี้ช่วง10โมง45 10โมง5 10โมง50ครับ10โมง50นั้นเป็นโจโรเลอร์เราก็อัญเชิญทหารเข้าก่อนครับแล้วพอจบเรื่องนี้ก็รอราชาเลิกครับจะทำการอัญเชิญไม่ได้สิครับครับหลังจากนั้นมีเวรมีเลิกดีไหมครับหลังจากนั้นก็เป็นเลิกการพลางทั่วไปจริงๆแล้วอ่ะมันก็เป็นเลิกทั้งวันแต่ครั้งนี้เราก็จะเลือกหัวเลิกต่างๆในช่วงระยะเวลานั้นนั้นควรจะให้เหมาะกับกิจการต่างๆนั่นเองเสาห้ามันมีทุกปีไหมเสาห้ามันไม่มีทุกปีหรอกครับเสาห้าเต็มมันก็ยิ่งหลายปีมันจะเจอพังอยู่แต่เราก็เลยเลือกทุกคนที่อาจารย์ที่อาจารย์ทั้งหลายคนก็จะเลือกมันเสาห้าในการทำงานของแบบนี้ครับนะครับเกี่ยวกับงานของทางพุทธศาสนาของตัวเองการใส่ก็ถึงคนใส่เครื่องรางของขลังเพื่อป้องกันภัยต่างๆไม่ใช่เลิกมงคลไม่ใช่เลิกมงคลเลิกสำหรับสิ่งเลิก
เขาเรียกว่าความว่ามงคลคือการเลิกมงคลเกี่ยวกับทางด้านให้ความแข็งเกี่ยวกับความอาถรรพ์ดีกว่า okay. ไม่ใช่เรื่องลบไม่ใช่เรื่องของความอาจารย์มาเป็นพรามได้ไงไม่รู้ใครฉีดเข้ามา ปกติก็จะเป็นประชาชนทั่วไปอย่างนี้นะครับตั้งแต่ตีเรียนความรู้ด้านนี้มาจากหลวงพ่อคงพระถนอมเหนือติดตัวมานานแล้วแล้วก็ปี2547อาจารย์โกผ่องหรือนายอาผ่องธรรมสกุลเป็นผู้อัญเชิญองค์จตุคามมาเทศตั้งแต่ปี30ได้ทำการประกอบพิธีกรรมเชิญจตุคามตั้งแต่ปี47ก็ติดต่อขอให้ไปทำการบูชาแล้วก็ไปครอบครูให้ที่กลางทะเลสีชนเมื่อปี47ครับนะครับให้เป็นพรามณ์ครอบบวงสรวงประจำตัวท่านก็ทำไปทำมาบวงสรวงไปกี่พิธีครับสร้างจตุคามผมว่าน่าจะมากกว่า500ครับอันนี้นะครับที่เราคุยอยู่เนี่ยอาจารย์แปะบางปวยเนี่ยเป็นพรามณ์บวงสรวงจตุคามที่เราเล่นหากันเนี่ยกว่า500รุ่นครับผมอาจารย์แล้วกว่า500รุ่นเนี่ยมีจตุคามกี่รุ่นในส่วนตัวอาจารย์เองผมไม่ได้เป็นผู้สร้างจตุคามไม่เก็บไว้อะเมื่อก่อนโอ้จะถามจริงๆแล้วครับมีกี่หลังมีกี่หลังมีล้านกว่าลูกจตุคามที่เหลือล้านกว่าลูกซึ่งไม่สามารถเก็บไว้ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้ต้องเก็บไว้ในเขานี่มีจตุคามในเก็บไว้ที่เหลือไว้ล้านกว่าองค์ล้านกว่าลูกครับล้านกว่าลูกครับไม่มีที่เก็บถ้าเก็บเมืองนนท์นี่ค่าเช่ากี่หมดใช่จ้ะเราไปเก็บไว้ในเขาแล้วถ้าเป็นโลหะก็หลายตันที่เป็นโลหะครับก็ไปเก็บไว้ในเขาเหมือนกันใช่ครับแล้วก็ต้องใส่ถังหน่อไม้กันปลวกขึ้นครับต้องดูแลหลายๆอย่างเหมือนกันครับได้กลับไปเยี่ยมจตุคามที่เก็บไว้มั้ยครับก็ไปดูอยู่เรื่อยๆครับแล้วก็มีบางส่วนได้ทำการหลอมจตุคามที่เป็นโลหะไปประมาณ4คันรถพลิกอัพครับเพื่อที่จะไปสร้างพระพุทธโสธรองค์ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนนทบุรีนะครับใช้ทองประมาณตัน1,400กิโลตันกว่าเอาไปออกแล้วเพื่อจะมาทำเป็นพุทธพระพุทธเจ้าให้คนกราบไหว้เพียงตัวเดียวครับตอนนี้ทำไปยังทำไปแล้วเรียบร้อยครับตั้งแต่ปี53เป็นวันนี้ก็เป็นพระพุทธโสธรที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดที่วัดรวกวัดสีทองอ๋อวัดใกล้บ้านอาจารย์เองเดี๋ยววันหลังนี้ผมจะไปถ่ายถามให้ว่าอันนี้หลอมจากจตุคามครับ4คันรถจากจตุคาม500กว่ารุ่นก็หมายถึงจตุคามหลายรุ่นหลายแบบครับหลอมหมดเลยอันนี้หลอมเพื่อเอาโลหะมาทำเป็นองค์พระให้พ่อกราบไหว้ที่ชาวจังหวัดนนท์ไม่รู้นะวะครับว่ามีของดีก็คือหลวงพ่อโสธรรอจากจตุคามหลายร้อยรุ่นครับผมแล้วก็นั้นชลเสริมนิดนึงก็แล้วกันแล้วในองค์พ่อโสธรเนี่ยที่ฐานเนี่ยเชื่อมปิดตั้งแต่หัวเข่าใต้ฐานหัวเข่าเชื่อมปิดแล้วบรรจุพระปู่เป็นเนื้อเจ้าสวยอีก 40,000 องค์ไว้ที่องค์ท่านครับสาธเจาะอยู่ไม่ได้ครับเพราะยกไปไหนท่านไปด้วยเพราะเชื่อมไว้ที่ก้อนครับ3แล้วใส่พระไตรปิฎกใส่พระบรมสารีริกธาตุเกศแล้วก็ปิดทองอย่างดีอย่างที่สุดในจังหวัดนนท์ครับหน้าตักเท่าไหร่5หน้าตักที่หัวเข่า59นิ้วแต่ฐานล่าง3เมตรกว่าครับครับอันนี้นะครับชาวจังหวัดนนท์ฟังไว้ดีเลยครับว่าหลวงพ่อโสธรวัดลวกบางสีทองตรงสีแยกตรงนี้ที่แยกตรงลูกจะสีแยกบางสีทองสีแยกบางสีทองนะครับมีหลวงพ่อโสธรที่หล่อจากจตุคามนามเทพหลายร้อยรุ่นครับผมแล้วก็พระโสธรนี่เราก็แกะพิมพ์ที่วัดเทที่วัดแต่งที่วัดไม่ได้เคลื่อนย้ายไปไหนเลยนะครับนะครับหลังจากเป็นเจ้าพิธีบวงสรวงจตุคามแล้วเนี่ยจากนั้นก็เป็นเจ้าพิธีมาต่อหลังจากบวงสรวงจตุคามมาเพราะฉะนั้นเป็นกิจของจตุคามที่เราทำเราก็เข้าใจว่าจตุคามลงเราก็คงจะพักผ่อนจตุคามลงก็คือไปตามจตุคามใช่โอเคครับเราคงได้พักผ่อนแต่ครั้งนี้การทำบวงสรวงแต่ละครั้งก็เลยกลายเป็นว่าพอจตุคามลงก็เลยเกิดงานอื่นเพิ่มขึ้นจากผู้ที่มีความเมตตาและไว้เชื่อใจไว้วางใจก็มาทำการงานเพิ่มขึ้นอีกการหนึ่งมีการยกเสาเอกสองการตั้งศาลพระภูมิตั้งศาลพระพรหมเปิดกิจการนะครับแล้วก็สวดให้พระเคาะก็มีงานอื่นเข้ามาเรื่อยๆแล้วพร้อมทั้งงานที่ทำพิเศษของมงคลงานยกช่อฟ้างานฝังลูกนิมิตรับงานรับหมดทุกงานแล้วก็รวมทั้งเชิญดวงวิญญาณที่ของท่านอาจารย์เดี๋ยวครับได้ข่าวว่าสมัยเด็กๆสมัยเรียนเนี่ย
เรียนโง่ใช่ไหมใช่ครับเป็นนักเรียนแล้วเรียนท้ายห้องไม่ใช่ท้ายห้องโง่เลยผมจบมา 50.3% เป็นเด็กโง่เลยเด็กโง่ครับโง่มากเลยครับตกอังกฤษตกเลขตกวิชาทุกชั้นทุกวิชาครับมีวิชาที่เก่งที่สุดก็คือได้3ก็คือประวัติศาสตร์คอยเป็นหน้าคอยเป็นหน้าเป็นนาเป็นดาใช่ครับห้องนั้นโง่แล้วก็2รอบข้อสอบทำมาหมดทุกอย่างข้อสอบเขียนจับได้กูจับได้ใส่ปากเคี้ยวกืนเมื่อเพื่อไม่ถูกตาหูครับเพราะไหมสารพัดที่จะโง่โง่อย่างนี้แล้วทำไมมันเป็นอย่างนี้ได้ผมก็ถึงบอกที่ที่แรกนะผมไม่รู้ใครฉีดมันก็ประสบความสำเร็จในการที่เป็นจักรพรรดิได้ประสบความสำเร็จในการเป็นพระมงคลพระมงคลผมก็ไม่ได้โฆษณาว่ารับมงคลที่ใดก็เป็นปากต่อปากบอกกันไปเองว่ามงคลแล้วเป็นชิ้นนั้นชิ้นนี้แล้วก็จริงๆแล้วการเป็นพระมงคลเนี่ยโฆษณาคงไม่ประสบความสำเร็จหรอกมันคงจะประสบความสำเร็จจากคนที่ที่เราประทำพิธีกรรมจากค่าตัวแบบนี้ค่าตัวมี3ระดับบอกตรงๆเลยนะโอเคค่าตัวตั้ง3ระดับมี3ระดับ1สาธารณสาธารณกุศลสาธารณกุศลมี2ระดับสาธารณกุศลของวัดทั่วไปโอเคระดับล่างสุดเลยช่วยกันช่วยกันสาธารณกุศลของวัดใหญ่ระดับก็วัดใหญ่มีตังค์วัดใหญ่มีตังค์ก็มีระดับหนึ่งสองประชาชนเหมือนกันถ้าประชาชนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ทำงานกับประชาชนโดยทั่วไปก็ทำเกี่ยวกับนักการเมืองแล้วก็ผู้มีฐานะค่อนข้างก็อันนั้นค่อนข้างมีค่าใช้จ่ายสูงหลักได้หกหลักได้หกหลักหกหลักครับแล้วก็ถ้าเป็นวัดธรรมดาทั่วไปก็เลขห้าหลักการประกอบพิธีกรรมมันก็เป็นเช่นนี้อยู่แล้วเพราะพิธีกรรมเราพิธีกรรมใหญ่ตั้งแต่ตั้งราชวัตรฉัตรทงเข้าของหมดมีล้อที่เช็คว่าผมล้อผมเป็นชิ้นๆเครื่องสามต่างๆเครื่องกำลังจะบอกให้เราให้ฟังว่าพานที่ใช้ในการประกอบพิธีบวงสรวงมากกว่า80พานอาจารย์เคยไปประกอบพิธีบวงสรวงใหญ่สุดเท่าไหร่ละมีหลายสามแสนกว่าสามแสนกว่าที่ได้ๆสามแสนกว่าบวงสรวงอะไรขนาดนั้นถึงต้องสามแสนกว่าค่าตัวผมเป็นอย่างนี้ค่าตัวเป็นอย่างนี้อาจารย์แล้วอุปกรณ์อาจารย์ไปเลยถึงหลักทั้งนั้นอาจารย์ไปจ้างช่างที่ไหนครับอุปกรณ์ของเหลือจากจักรพรรดิก็ของเหลือจักรพรรดิที่มีไว้ตั้งแต่พานรถสัพพทมและสิ่งของต่างๆของมาจากจักรพรรดิแล้วถ้าพวกใบสีอาจารย์ไปจ้างที่ไหนใบสีทำเองครับเพราะถ้าจ้างในฝีมือจะไม่ได้อีกอันนี้นะใบสีทำทุกอย่างทำเองหมดเลยครับใบสีเองฉัดเองเย็บเองเดี๋ยววันที่อาจารย์มีวงสงใหญ่ผมจะมาดูว่าทำเองกับมือหรอครับผมไม่ได้ทำนะครับมีทีมงานในลูกน้องคนข้างตัวที่จะอยู่ในกลุ่มงานเราทำตัวผมไม่ได้ทำใบสีเองแต่มีคนข้างตัวที่ทำใบสีเย็บฉัดแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆทำเองทำเองครับถ้าเราซื้อเนี่ยเราจะไม่ได้เป็นตามที่เรากำหนดไม่เป็นเป้าหมายแล้ววางผังงานไว้มีการผิดพลาดได้ครับเพราะฉะนั้นต้องเป็นให้ครบวงจรเชิญอาจารย์เป็นเสาเอกเนี่ยกี่ตังครับยกเสาเอกยกเสาเอกขั้นต่ำเลยแล้วกันขั้นต่ำเลย70,000มันเสาอะไรอาจารย์70,000เสาเอกจริงๆแล้วยกเสาเอกเนี่ยหนึ่งตั้งแต่เสาโรงพยาบาลเสาคุกแล้วก็เรือนจำประทำนะครับแล้วก็เสาสร้างโรงพยาบาลเสาสร้างตึกต่างๆของบริษัทที่เกี่ยวกับทหารอพาร์ตเมนต์ใหญ่ๆพวกนี้ก็ส่วนใหญ่เป็นงานเราถ้าถามว่าบ้านนะครับพลังพิธีของเราเนี่ย12 × 15 เมตรเพราะฉะนั้นแล้วบ้านที่ไปทำเนี่ยค่อนข้างน้อยมากเพราะว่าไม่มีพื้นที่ให้เราลงครับถ้างานเล็กก็ความเชื่อเหล่านี้เนี่ยโลกพัฒนาขึ้นแต่ความเชื่อนี้ยังคงเดิมว่ากลับมากขึ้นยิ่งอายุมากก็ยิ่งมีคนมาติดต่อเราทำมากขึ้นแต่ถ้าเป็นงานเล็กเราก็เหมือนจอกห้างไม่ได้รับนะครับเราทำงานใหญ่แล้วก็งานเดือนนึงได้แค่4งานเดือนนึงรับได้แค่4งานไม่งั้นเหนื่อยตายครับเพราะว่าเรามีภาระอยู่นี้ต้องเคยไปรับไกลถึงไหนครับอาจารย์ก็เคยไปรับไกลถึงไหนไปชงชิ่งไปถึงเมืองจีนเลยที่ทำนะครับที่ไกลที่สุดครับครับทั้งบ้านเราก็เชียงรายครับอัยยาลานะครับของไอ้ดิโดนไอ้ดิทั่วประเทศอาจารย์ที่วัดลวกบางสีทองเนี่ยวัดบ้านเกิดเนี่ยอาจารย์ได้ทำอะไรไว้บ้างเป็นวัดบ้านเกิดเราทำอะไรไว้บ้าง
หนึ่งผมเคยเอาจตุพรรณมาประเทศมาลงเป็นครั้งแรกในเขตปริมณฑลเมื่อปี2547นะครับเป็นครั้งแรกที่ลงตัวนี้ว่าทุกวันนี้ยังอยู่แล้วก็ที่เราลงทางจตุพรรณไว้ยังอยู่ทำพระราหูไว้หน้าตัก3เมตรกว่าสร้างพระโสธรไว้อย่างที่สุดในจังหวัดนนท์ครับครับแล้วก็น้องก็ดูแลเสนาสนะต่างๆที่เราจะต้องดูแลเพราะว่าเราเป็นคนพื้นที่นี้ครับผมถือว่าเป็นกรรมการที่ปรึกษาพิเศษของวัดหลวงนะครับในวันที่5เนี่ยสมมติว่าผมมีวัตถุมงคลทุกชนิดเนี่ยผมเอาครับวัน28เนี่ยอ๋อ28ครับที่วัดสามัคคีนะครับไม่ใช่สุพรรณบุรีสมมติว่าวัดใกล้บ้านผมปลูกเสกวัตถุมงคลเนี่ยผมเอาของที่มีอยู่ไปเสกมันจะดีขึ้นไหมจริงๆแล้วการปลูกเสกวัตถุมงคลน่ะมันก็เหมือนการพลังในสิ่งที่ยังไม่มีให้มีขึ้นนะครับในเรื่องของพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณและต่อทั้งการดูเสียงเทวดาในการอนุโมทนาในวัตถุมงคลนั้นครับเพราะว่าวัตถุมงคลแต่ละอย่างเนี่ยคือมันจุดด้วยพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณนะครับตามลำดับไปแล้วการอนุโมทนาของเทวดาหรือเรียกว่าเทวพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันก็ถูกมันจุดไปเรื่อยๆมันก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนะครับไม่ได้หมายความว่าไปเสกครั้งเดียวจะดีแบบเสกมันมีของอาจารย์นี่เอาพยนต์ไปเสกใช่ครับผมเอาคุณพิจารณาพิเศษในฐานะที่ผมต้องเอาคุณพิจารณาพิเศษเพราะผมเจ้าพิธีอยู่แล้วแล้วมันเป็นผลพลอยได้ที่ผมจะทำอยู่แล้วครับซึ่งเราจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้แต่เราก็หวังว่าวัตถุมงคลที่เราจะสร้างมาคนที่จะนำไปใช้ให้เกิดความเจริญความรุ่งเรืองมากขึ้นดีขึ้นดีขึ้นให้แต่งความกำลังสามารถเท่าที่มีเราเอื้อมถึงเรามองในจุดนั้นมากกว่าถึงเราไม่ขนไปก็ได้แต่เราอยากขนไปหลายๆที่เพื่อผู้ที่นำไปใช้จะได้มีสิ่งที่คุ้มครองสิ่งที่มีความเจริญรุ่งเรืองเท่าที่เราจะทำได้ให้มากที่สุดในตอนนี้ครับคลิปเสาห้าสำคัญยังไงกับอาจารย์แปะบางกวยแค่นี้ครับสวัสดีครับ